ีการทำร้ายนะครับจากกลุ่มไม่ทราบชื่อนะครับขอบอกให้ตั้งแนวท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมแก้น้ำตานะฮะลงอุโมงค์ไปแล้วท่านผู้ชมครับโอ้ยสันตาลิบีดูระวังนะดูระวังพี่ผู้ถ้าคุณเห็นใครใส่ EM อย่าเพิ่งไปตีตาว่าเขาคือนักฆ่าคุณลองไปถามไทยเขาก่อนว่าเขาเดินอะไรมาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารหลากหลายช่องทางในปัจจุบันและกระแสการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่โหมกระพือขึ้นในปี2563พร้อมกับข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จนนำมาสู่การตั้งคำถามถึงประเด็นอื่นๆในสังคมสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญคือกระแสความนิยมสื่ออิสระและสื่อท้องถิ่นที่มีมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในโลกออนไลน์ซึ่งสร้างการรับรู้ข่าวสารที่หลากหลายในประเด็นที่แหลมคมและอาจจะพบเห็นไม่ได้มากนักจากสื่อโทรทัศน์ที่มีข้อจำกัดในการนำเสนอเนื้อหาพอปี63เนี่ยมันมีข้อเสนอเรื่องเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยสื่ออะไรที่ก็อาจจะต้องชั่งใจว่าจะเสนอได้หรือเปล่าสื่ออื่นเนี่ยก็เห็นประชาไททำได้หลายที่ก็ขยับเส้นเพดานก็นำเสนอเรื่องที่เป็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ขบวนการเคลื่อนไหวเขาเคลื่อนไหวด้วยครั้นสื่อจะไม่นำเสนอเลยก็มีได้นะครับนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สื่ออย่างสื่ออิสระหรือสื่ออยู่ท้องถิ่นเองก็ได้เนี่ยมีความสำคัญในการสร้างเรื่องเล่าหรือกำหนดวาระทางการเมืองที่มันแตกต่างไปจากสื่อกระแสหลักอย่างไรก็ตามการที่สื่อเหล่านี้ล้วนเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กทำให้เกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่ส่งผลต่อการทำงานในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์มากจนเกินไปการถูกตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นสื่อและความเป็นกลางซึ่งอาจส่งผลถึงความปลอดภัยและสิทธิเสรีภาพในการทำงานข่าวเลยทีเดียวยิ่งแบบว่าเรานำเสนอประเด็นที่มันแหลมคมประเด็นที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวจะให้เราแบบไปขอสปอนเซอร์จากแหล่งทุนที่เป็นแบบกลุ่มทุนธุรกิจอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบยากมากเพราะว่าแบบว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคู่ขัดแย้งเขาในอนาคตก็ได้อะไรเงี้ยจะต้องบอกก่อนว่าดอทดิจิทัลเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยไม่ใช้เงินสักบาท แล้วเราก็ทำกันมาอย่างนี้เนาะเราจะเห็นได้ว่าเวลานักข่าวเดินเวลาเขาลงฟิวอะไรที่มันจะมีการประชาธิปไตยในการเขาจะมีกรอบเขาจะมีอะไรต้องการอันนี้เราเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่มีทรัพยากรมากออฟฟิศตอนนี้ต้องบอกกันตามตรงเป็นห้องนอนผมครับอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เรื่องอื่นๆใดๆอย่างเช่นอุปกรณ์ในการทำงานถ้าเรามีคนที่ดีกว่านี้เราจะได้ภาพที่สวยกว่านี้ดีกว่านี้อะไรสื่อเก่าก็มีปัญหาว่าโฆษณาไม่เข้าแล้วทำยังไงดีปรับตัวไปออนไลน์จะปรับตัวทันไหมสื่อออนไลน์ก็ไม่ได้รอดนะผมเข้าใจว่าก็ไม่ได้รวยก็สตรัคเกิลอยู่ว่าจะมีโมเดลแบบไหนเอาตังจาก Facebook ได้วันละกี่บาทเอาตังจาก YouTube ได้วันละกี่บาทแล้วโฆษณาได้ชิ้นละกี่บาทแล้วพอโฆษณาแอดเวอร์เข้ามาก็ทำให้ engagement เสียอะไรเงี้ยมันก็มีอุปสรรคของมันเงินเดือนก็ไม่สูงเพิ่มก็ไม่ได้วันนึงเราคิดว่าเราเก่งแล้วสำหรับ Facebook ปรากฏว่าเผลอไปแป๊บเดียว Facebook ก็ถูกท้าทายนะฮะแล้ววันนึง TikTok ก็มาพอ TikTok มาก็ท้าทายความอยู่รอดของทั้ง Twitter และ Facebook เดี๋ยวมันก็จะมีตัวใหม่มาท้าทาย TikTok อีกในเวลาใกล้ดังนั้นมันไม่เซตเทิลหรอกและแม้ว่าสื่ออิสระเหล่านี้จะได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงง่ายและมีผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลแต่การต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์มากจนเกินไปก็นำมาสู่ปัญหาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มที่บางครั้งก็ขัดแย้งต่อแนวทางการนำเสนอจนนำมาสู่การถูกจำกัดการเข้าถึงของผู้ชมและการจำกัดรายได้บางครั้งบางคราบมันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงเราถ่ายทอดสดไปทาง Facebook นะครับตัดสินเราว่าเราผิดกฎมาตรฐานชุมชนก็ทำให้มีการจำกัดรายได้ของเราผ่านการค่าโฆษณาหรือว่าปิดการมองเห็นในโพสต์ที่อาจจะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราสับเผยแพร่คลิปวิดีโอของหมอลำแบงค์ไปนะคะคือจริงๆยอดวิวสูงจนถึง 200,000 แต่ว่าเขาไม่เปิดโฆษณาให้เพราะเขาคิดว่ามันเป็นการยุยงปลุกปั่นอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราเข้าใจว่าคนที่ติดตามคลิปนั้นน่ะมันมีความหลากหลายเราไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รีพอร์ตเข้าไปไหมหรือว่าแบบคนที่มองแล้วว่าคลิปนั้นมันส่งผลหรือมันขัดใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเขาใช้มาตรฐานอะไรแต่ว่าในสังคมประชาธิปไตยที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยสมควรที่จะมีและควรมีการถกเถียงกันว่ามันเกิดผลอะไรยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ Facebook แต่ก่อนมันไม่ได้จำกัดถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้หลังๆมันเริ่มเป็นธุรกิจมากขึ้น
จนมันจำบางทีเนื้อหาอะไรบางอย่างเนี่ยพอโดนสแปมจากไอโอรัดเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เฟซบุ๊กเนี่ยปิดกั้นการมองเห็นหรือว่าตรวจสอบอันนี้คือปัญหาของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มพวกนี้ด้วยความที่เขาต้องเผชิญหน้ากับกฎหมายที่หลากหลายในหลายประเทศใช่ไหมเขาก็ต้องสร้างมาตรฐานชุมชนขึ้นมามันก็เลยเป็นเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ที่เราจะไม่เห็นถึงเลือดเนื้อเลือดหรือความรุนแรงหรือปฏิบัติการการปะทะหรือความขัดแย้งหรือมีก็จริงแต่อาจจะไม่ถูกแบบไฮไลท์ขึ้นมาการมีของแพลตฟอร์มก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราหลีกหนีไม่ได้เพราะเราต้องไปในที่ที่คนสนใจเราก็ต้องมีเชลฟ์มีหน้าร้านในโซเชียลมีเดียเขาเรียกมีพื้นที่ในโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทเพื่อประชาสัมพันธ์ชวนคนมาอ่านในพื้นที่เว็บไซต์อย่าทิ้งเว็บไซต์ของตัวเองเพื่ออย่างน้อยถ้าแพลตฟอร์มมันล้มหายตายจากหรือมันอยู่ดีเราซวยไปผิดมาตรฐานชุมชนแล้วถูกบล็อกถูกแบนเรายังมีเว็บไซต์นอกจากนี้ด้วยรูปแบบขององค์กรและการนำเสนอที่ต่างไปจากรูปแบบของสื่อในอดีตปัญหาที่เลี่ยงไม่พ้นคือการถูกตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นสื่อและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือถ้ามากไปกว่านั้นก็ถูกตั้งคำถามถึงความเป็นกลางทางการเมืองของสื่ออิสระเหล่านี้เลยทีเดียวส่งผลกระทบไหมก็ส่งผลกระทบนะครับต่อการที่ความเป็นตัวตนหรือว่าการเข้าถึงในแหล่งข่าวที่ระดับเฉพาะภาครัฐการไปทำข่าวในทั้งรัฐบาลอาจจะมีข้อจำกัดคือการเข้าพื้นที่ไม่ได้ครับจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวสารจากสื่ออื่นๆแทนที่สามารถเข้าพื้นที่ได้แล้วเราก็จึงต้องมาเขียนข่าวในรูปแบบของตัวเองครับสิ่งที่เราโดนจากรัฐนี่คือการกล่าวหาจากรัฐว่าเราเป็นสื่อโจรใต้อะไรมาเนี่ยสื่อขบวนการอะไรมาเนี่ยจนทำให้คนไม่อยากเสพสื่อของเราแต่เราก็พยายามสื่อสารให้คนภาคกลางได้รู้ว่านี่คือปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดในพื้นที่ที่มันมีคอนฟลิกต์เรามีหน้าที่แค่สื่อสารส่วนเขาจะมองว่ายังไงนั่นคือผู้ตัดสินคือประชาชนว่าเขาจะตัดสินว่าสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันคืออะไรแบบไหนไอ้คำว่าสื่อต้องเป็นกลางเนี่ยอันนี้เราไม่เชื่อเว้ยแต่เราเชื่อว่าแบบสามารถแบบเลือกข้างเลือกฝั่งได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องแบบว่าต้องยึดถือมันนะครับก็คือเรื่องของหลักการนำเสนอข่าวสารที่ดีมันควรจะต้องเป็นข่าวสารที่มันเพียวแล้วก็ไม่ได้มาจากการผสมความคิดเห็นเข้าไปฝ่ายที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องนำเสนอแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปไม่สามารถไปขอเสียงของเขาได้โดยตรงเนี่ยก็อาจจะมอนิเตอร์เพราะคนเหล่านี้เขามีพื้นที่อยู่แล้วก็เอามอนิเตอร์ดึงมาลงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งประกอบกับชิ้นข่าวเหล่านั้นการที่มีเสียงของคนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ค่อนข้างครบเนี่ยมันจะเป็นเกราะคุ้มกันเราเวลาที่เราถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยบริษัทที่จะฟ้องเราเนี่ยถ้าเราโทรไปสัมภาษณ์เขาก่อนเนี่ยเราจะสัมภาษณ์แบบนี้เขาอาจจะเลิกไม่ฟ้องก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ฟ้องไม่ใช่แค่ไม่ฟ้องเรานะอาจจะไม่ฟ้องคู่กรณีของเขาก็ได้เขาเห็นว่าโอเคก็แฟร์เป็นธรรมแล้วแต่ถ้าเกิดลงทั้งสองฝั่งแล้วเขายังฟ้องอีกเนี่ยแปลว่าเขาอะรู้สึกแบบว่าพ่ายแพ้ต่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าพ่ายแพ้ต่อข้อเท็จจริงพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เขาอธิบายต่อสาธารณชนหรือเปล่าคือผมมีความเชื่อว่าการนำเสนอข้อเท็จจริงจะทำงานกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งได้ก็คือกลุ่มที่เป็นแพสซีฟอลไลน์คือกลุ่มที่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรที่ผ่านมารวมถึงกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะคิดยังไงกับเรื่องนั้นๆกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องรับข้อเท็จจริงไม่รับความคิดเห็นดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องยืนหยัดที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงนำและความคิดเห็นยกเว้นในสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆนะครับแล้วผลพลอยได้ของการทำงานแนวทางนี้ก็คือยังไม่โดนฟ้องคดียังไม่เคยถูกกล่าวหาว่าทำอะไรผิดยังไม่เคยถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายแม้เขาจะไม่ชอบเรามากๆเขาเรียกว่าอะไรนะในผู้ชุมนุมแรกๆเขาจะคิดว่าเราเป็นผู้ชุมนุมที่เราคิดในใจคือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกิจกรรมเราจะไม่เป็นคู่ขัดแย้งในพื้นที่ไม่ว่าภายในเราจะรู้สึกยังไงนะจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าขนาดไหนเราก็ต้องพยายามจะเหมือนเก็บมันไว้อะนาทีนั้นรู้สึกว่าถ้าเขามาเป็นคู่ขัดแย้งผมก็มีสิทธิ์ในการที่จะโต้ตอบกับเขาในลักษณะหนึ่งนะแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องมีกรอบด้วยนะไม่ใช่ว่าขนาดเราเอากล้องไปฟาดเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เป็นลักษณะเป็นการยิงคำถามกับเขาไปเอ้ยพี่ผมทำหน้าที่รายงานข่าวเฉยอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้คู่ขัดแย้งพี่อะไรเงี้ยแบบเบาๆหน่อยได้ไหมแบบเฮ้ยใจเย็นๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าหลังๆเองทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ให้พื้นที่กับผมมากขึ้นประเด็นเนี้ยก็เลย
เบาบางลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าการชุมนุมกลับมาเดือดเนี่ยเขาจะปฏิบัติกับผมเหมือนเดิมเหมือนตอนนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องดูในอนาคต3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเพราะการปิดของรัฐไม่ให้มีพื้นที่ทางการเมืองห้ามพูดความเป็นปัตตานีห้ามนู่นห้ามนี่ปิดจนเขาเริ่มสื่อสารโดยการใช้ความรุนแรงกรุงเทพเองถ้ารัฐพยายามปิดกั้นเยอะๆเนี่ยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ความรุนแรงมันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการต่อสู้ในทางสันติวิธีแบบอารยะขัดขืนมันก็เริ่มมากขึ้น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 คือจริงๆแล้วเราอยากจะเสนอไปทุกรัฐบาลนะคะไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากทหารหรือว่าที่เป็นประชาธิปไตยจำแรงอะไรเงี้ยนะคะว่าคือไม่ต้องกลัวสื่อมวลชนนะคะไม่ต้องกลัวความจริงตราบใดที่รัฐบาลไม่มีอะไรซ่อนอยู่นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าสื่อมวลชนจะใช้สิทธิเสรีภาพนะคะตลอด8ปีที่ผ่านมามีการควบคุมมีกฎหมายที่มันเข้ามาควบคุมและแทรกแซงอำนาจของประชาชนอยู่เยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐจะต้องทำก็คือการเปิดพื้นที่เสรีภาพให้แบบสื่อสามารถแบบนำเสนอได้โดยที่แบบไม่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ถูกควบคุมแล้วก็ไม่ถูกโดนตามไปถึงออฟฟิศอะไรเงี้ยเราเป็นพื้นที่ที่รวบรวมข้อเสนอเพื่อที่จะให้คุณไปทำนโยบายได้เลยเนี่ยคุณมาหยิบใช้ประจักษ์พวกเราสิหรือมันพอจะมีตรงกลางที่เป็นเวทีที่มาเจอกันได้ไหมแล้วก็มาคุยกันว่าสุดท้ายแล้วความต้องการของชุมชนถ้าสื่อทางเลือกสื่อออนไลน์ทำอะไรผิดกำกับดูแลด้วยกฎหมายอาญาตามปกติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปนะครับไม่ต้องมีกฎหมายพิเศษไม่ต้องมีพรบพิเศษมาควบคุมทั้งเนื้อหาไม่ต้องมีพรบพิเศษมาควบคุมการประกอบกิจการการดำเนินการไม่ต้องมีอะไรถ้าเป็นไปได้ถ้าจะมีอะไรสนับสนุนกันก็คือ facility มีคนเพิ่งเปิดอยากทำเปิดเพจขึ้นมามีคนไลค์300แต่ว่าอยากทำอยากมีอนาคตไปขอสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐไปขอข้อมูลหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ปฏิบัติกับเขาดีๆอะไรให้ได้ก็ให้อะไรควรจะให้ก็ให้เขาก็จะได้มีข้อมูลเอาไปนำเสนอไปรายงานก็เพิ่มทางเลือกประชาชนในการรับสารนะครับ